ชีวิตปัจจุบันของโค้ชเอกค่ะออกจากถ้ำเปลี่ยนไปคนละคนเลยผ่านไป4ปีแล้วล่ะค่ะสำหรับโค้ชเอกนะคะเขาคนนี้ถูกพูดถึงกันอย่างมากเป็นอีกหนึ่งคนที่ในระยะเวลา4ปีที่ผ่านมานะคะเคยมีประเด็นในเรื่องของน้องๆนักฟุตบอลทีมหมูป่าอคาเดมี่แล้วค่ะที่เข้าไปติดอยู่ในขุนน้ำถ้ำนางนอนเป็นเวลาหลายวันหลายคนก็ต่างเข้าไปช่วยกันในทุกๆฝ่ายในสุดท้ายก็ประสบความสำเร็จสามารถช่วยเหลือมาได้อย่างครบถ้วนและสิ่งที่สำคัญนั่นคือโค้ชเอกแล้วค่ะซึ่งถือได้ว่าเป็นโค้ชตัวทีมหลักที่สอนเคล็ดลับและวิธีในการเอาชีวิตรอดตอนอยู่ในถ้ำได้ปัจจุบันนี้เนี่ยโค้ชเอกของเราเปลี่ยนไปค่อนข้างมากเลยแล้วค่ะมีน้ำมีเนื้อมีนวลมากขึ้นฐานะของโค้ชคนนี้เองก็เป็นคนอีก1คนที่มีความสามารถด้านการเล่นกีฬาที่สุดยอดมากๆเป็นยังไงกับภาพปัจจุบันนี้มาติดตามรับชมกันค่ะ